ทีนี้นะครับข่าวนี้ก็ลงมาแล้ว 2-3 วันแหละจริงๆผมจะนำเสนอตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่เห็นว่าเมื่อวานมันมีเรื่องร้อนๆเรื่องอื่นอยู่นะครับก็เลยขยับมาวันนี้แล้วมันก็มีข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นมานะครับนี่แหละครับนี่ทีมงานก็พลาดหัวมันก็เลยเป็นที่มาของปกวันนี้ด้วยดูปกหน่อยสิดูปกเมื่อกี้ลืมซะแล้วนี่นะวิบากกรรมจำนำข้าวนี่ก็พลาดหัวพื้นๆธรรมดาแล้วครับ G2G ภาค2บุญทรงจัดเต็มเนี่ยหน้าตาคุณบุญทรงเครียดนะคุณโบนาคุณบุญทรงเตรยาพิรมนะครับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ตอนนี้ก็เป็นผู้ต้องขังเป็นนักโทษอยู่ที่เรือนจำแล้วครับยังไม่พ้นโทษนะครับเพราะว่าศาลตัดสินจำคุกถึง46หรือ48ปีนะครับค่ะแล้วก็ต่อมาก็มีการลดโทษตามขั้นตอนตามกระบวนการเวลาก็เหลือโทษไม่กี่ปีเท่าไหร่หรอกครับนี่คือคุณบุญทรงเมื่อวันโน้นนะครับค่ะทีนี้นี่พอมาถ้าเราย้อนความกันดูนะครับคดีจำนำข้าวเป็นมาอย่างไรค่ะก็ต้องให้คนที่เชี่ยวชาญเรื่องจำนำข้าวนี่แหละครับมาเล่าให้ฟังนะจะได้เข้าใจนะก็คือคุณหมอวรงเดชกิจวิกรมนะครับใช่ค่ะคุณหมอวรงก็ไล่เรียงคดีจำนำข้าวนะท่านผู้ฟังลองทบทวนความทรงจำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเป็นมาอย่างไรคุณบุญนาค่ะก็โพสต์นะบอกว่าเรื่องจำนำข้าวภาค2มีเนื้อหาดังนี้ช่วงนี้มีกระแสข่าวจำนำข้าวภาค2ถี่ขึ้นว่ามีความสัมพันธ์กับนักการเมืองระดับใหญ่ที่หนีคดีโกงไปอยู่ต่างประเทศรวมทั้งข้าราชการระดับสูงชุดใหม่ของกรมการค้าต่างประเทศและนักธุรกิจที่พัวพันกับการโกงจำนำข้าวภาคแรกเพื่อให้เกิดความเข้าใจคดีจำนำข้าวภาคแรกและภาค2ผมขอเท้าความเรื่องเดิมของคดีโกงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์จำนำข้าวภาคแรกเป็นการดำเนินคดี2คดีควบคู่กันไปคือ1คดีจำนำข้าวของนางสาวยิ่งลักษณ์และนายซึ่งก็เป็นนายกรัฐมนตรีขณะนั้นในฐานะประธานคณะกรรมการข้าวแห่งชาติหรือว่ากขช.ศาลได้มีการพิจารณาความผิดในขั้นตอนต้นน้ำหมายถึงการรับรองเกษตรกรการนำข้าวเปลือกเข้าจำนำที่โรงสีและขั้นตอนกลางน้ำคือการที่สีแปรข้าวเปลือกและกลายเป็นข้าวสารแล้วก็นำมาเก็บเอาไว้ในโกดังมีการทุจริตกันทุกขั้นตอนทั้งซื้อใบประทวนสวมสิทธิ์ข้าวเสื่อมข้าวเน่ามีนั่งร้านซุกใต้กองข้าวสารถือเป็นความผิดในระดับปฏิบัติยิ่งลักษณ์ไม่ต้องรับผิดนะคะส่วนในขั้นตอนปลายน้ำคือการระบายข้าวแบบ G2G ศาลถือว่านางสาวยิ่งลักษณ์เนี่ยไม่ระงับยับยั้งถือว่าเป็นการปฏิบัติหรือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157และพ.ร.บ.ปปช.มาตรา123/1 2ค่ะคดีระบายข้าวแบบ G2G ของนายบุญทรงนายกรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์นายภาคภูมิขออภัยค่ะนายภูมินะคะรัฐมนตรีช่วยอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศแล้วก็เสียเปียงแล้วก็คณะที่ถูกดำเนินคดีโดยศาลได้มีการพิจารณาว่าคดีที่อ้างระบายข้าวแบบ G2G แต่มีการทุจริตด้วยการชำระค่าข้าวด้วยแคชเชียร์เช็คภายในประเทศแล้วก็รับมอบข้าวไปขายต่อภายในประเทศโดยไม่มีการส่งข้าวออกไปยังประเทศอื่นและศาลได้มีการตัดสินจำคุกนายบุญทรง42ปีตอนหลังอุทธรณ์ปรับเป็น48ปีนายภูมิ36ปีเสียเปียง48ปีคดีทั้ง2คดีหรือเรียกว่าจำนำข้าวภาค1เป็นผลพวงจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจนางสาวยิ่งลักษณ์25พฤศจิกายน2555จนกระทั่งมีการนำเรื่องดังกล่าวไปร้องต่อปปช.แล้วก็มีการขยายผลหลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจนางสาวยิ่งลักษณ์ไม่ได้มีการปรับนายบุญทรงออกแต่ยังคงให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ต่อเนื่องมาอีกประมาณ7เดือนกว่าแล้วถึงจะมีการปรับออกในเดือนช่วงประมาณปลายเดือนมิถุนายน2556การที่นางสาวยิ่งลักษณ์ไม่มีการปรับนายบุญทรงออกยังให้ปฏิบัติภารกิจต่ออีกรวม7เดือนซึ่งพบว่าช่วงที่นายบุญทรงเป็นรัฐมนตรีต่อเนื่องนี้รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ยังคงมีการระบายข้าวแบบ G2G เก้อีกชนิดไม่เกรงกลัวกฎหมายเหมือนมีภารกิจต้องทำให้เสร็จจึงเป็นที่มาของจำนำข้าวภาค2ที่ปปช.จะชี้มูลเร็วๆนี้นั่นเองนะคะนี่ก็คือความเดิมนะครับที่คุณหมอวรงค์ได้เล่ามาให้ฟังว่ามันเป็นมาเป็นไปอย่างไรก็คือพูดง่ายว่าทำผิดแล้วแต่มันมีความผิดที่มันต่อเนื่องมาอีกนั่นแหละมันก็เลยกลายมาเป็นภาค2นี้คือตอนนั้นเองคุณคดีนี้ตัดสินเมื่อประมาณวันที่27กันยายนใช่ไหม2560ตัดสินคดีนี่แหละครับ
ก็ยังไงอ่ะตัดสินกันวันนั้นนี่ที่เขาเล่าสู่กันฟังก็คือก็มีผู้หญิงคนหนึ่งนะท่านผู้ชมโทรศัพท์ตอนเช้านะคุณบุญทรงก็ไปรออยู่ที่ศาลแล้วนะเขาบอกก็มีผู้หญิงคนหนึ่งก็โทรศัพท์ไปบอกว่าพี่รอแป๊บนะรอแป๊บรอหน่อยรอหน่อยกำลังไปนะรอแล้วรอเล่านะคุณบุญทรงก็ไม่เห็นผู้หญิงคนดังกล่าวนะครับแต่ศาลก็นั่นแหละครับศาลก็อ่านคำพิพากษาตัดสินโทษนะครับปรากฏว่านายกรัฐมนตรีที่ชื่อยิ่งลักษณ์ชินวัตรโดนไป5ปีใช่ไหมคุณบุญนาเมื่อกี้คุณบุญทรงก็โดนไปนะครับคดีอุทธรณ์ก็เพิ่มโทษอีกนะคุณบุญทรงก็มีผู้ต้องหาเป็นชุดใหญ่ทีเดียวนะเราไม่มีชื่อมาใช่ไหมไม่เป็นไรนะอันนี้แหละครับนั่นคือจีทูจีภาคหนึ่งคุณยิ่งลักษณ์โผล่มาอีกทีหนีคดีไปแล้วนะครับหนีตามช่องทางธรรมชาติทุกวันนี้ก็ยังมีการเล่าลือกันแล้วครับว่าเสียงผู้หญิงคนนั้นเนี่ยคือใครกันแน่พี่รอหน่อยพี่รอหน่อยกำลังไปจะถึงแล้วจะถึงแล้วนู่นแหละครับไม่รู้คนเดียวกับที่ไปถึงช่องทางธรรมชาติหรือเปล่าต่อเครื่องบินที่พนมเปญไปต่อเลยจากวันนั้นจนวันนี้นะครับคุณยิ่งลักษณ์ก็ยังไม่กลับบ้านไปอยู่กับพี่ชายที่แสนดีที่ดูไบนะครับก็ดีภาค2 G2G ภาค2เนี่ยนะที่คุณหมอว่าลงเล่ามาเมื่อกี้โพสต์มาเมื่อกี้นั่นแหละครับจริงๆนี่คุณบุญทรงเตรียพิรมนี่ถ้าถอยมาตอนนั้นเนี่ยคดีจะไม่หนักอาจจะไม่ซวยเท่ากับขณะเท่ากับปัจจุบันนะครับค่ะคือพออยู่ต่อ 7-8 เดือนนี่ก็ทำผิดซ้ำนะจีทูจีภาค2แล้วก็คนเดิมๆก็โดนกันหลายคนทีเดียวนะครับมันก็มีความละเอียดซับซ้อนมีตัวละครเพิ่มใหม่ขึ้นมานะฮะปรากฏว่าตามรายงานข่าวของสำนักข่าวอิสราแล้วก็หลายสำนักรวมทั้งสำนักเราด้วยเนี่ยรวมความแล้วเนี่ยนะฮะจะมีผู้ต้องหาชุดใหม่เนี่ยนะฮะถึง71ราย71รายนะครับค่ะให้ดูกันแบบเร็วๆนะเน้นไปที่ชุดแรกแล้วก็เป็นชุดของนักการเมืองใช่ไหมคุณปูนาค่ะแบ่งออกเป็นเซตนะคะเอาเซตแรกกันก่อนเซตแรกก็เป็นนักการเมืองนะคะแล้วก็ข้าราชการการเมืองนะคะอันนี้ก็จะมี5รายค่ะก็คือ1คุณบุญทรงเตรียพิรมนะคะแล้วก็มี2ก็ยิ่งรักคุณยิ่งรักนะคะ3นี่เยาวภานี่คือเจ๊แดงเจ๊แดงนะคะมีทั้งมันดำรงตำแหน่งสสนะอันที่3เนี่ยคือหมอโด่งวีรวุฒิวัจจณพุกกะอันนี้ก็หนีคดีอยู่นะคุณปูนาค่ะคนที่5เนี่ยนายทักษิณชินวัตรเนี่ยคนเดียวกับโทนี่วุฒิซ้ำที่พูดถึงธนกิจทางการเมืองเมื่อสักครู่แหละครับค่ะนี่กลุ่มที่2กลุ่มที่2เป็นข้าราชการนะคะก็จะมีอยู่3รายก็คือเราไม่ต้องอ่านให้ดูเฉยๆก็คือเอาตำแหน่งแล้วกันนะคะเป็นอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศในขณะนั้นนะคะแล้วก็มีรองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศด้วยแล้วก็ยังมีผู้อำนวยการสำนักบริหารการค้าข้าวนะคะรวมทั้งหมด3ท่านส่วนอีกกลุ่มนึงค่ะกลุ่มที่3เป็นรัฐวิสาหกิจจีนนะคะแล้วก็ผู้รับมอบอำนาจจากรัฐวิสาหกิจของจีนค่ะมีด้วยกันทั้งหมด18รายตามนี้เลยนะคะก็คือเยอะมากกลุ่มที่4กลุ่มที่4เลยค่ะก็จะเป็นเครือข่ายนะคะของสยามอินดิก้านะคะเนี่ยของเสียเปียงสยามอินดิก้าของคือคุณเสียเปียงอ่ะค่ะก็จะมีเปียงก็ยังอยู่ในคุกตอนนี้ค่ะเนี่ยค่ะทั้งหมดเบ็ดเสร็จนะคะ14รายนะคะก็ตามนี้เลยนะคะส่วนกลุ่มที่5กลุ่มสุดท้ายค่ะเป็นกลุ่มเอกชนภายในประเทศที่เกี่ยวข้องนะคะมี31รายด้วยกันค่ะก็น่าจะเป็นโรงสีอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่กักเก็บข้าวอะไรต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นประมาณนี้แหละขอไปที่กลุ่มที่4อีกนิดนึงเมื่อกี้กลุ่มเอกชนนะฮะมีสยามอินดิก้าอันที่2เนี่ยคือคุณอภิชาติจันทร์สกุลพรนี่แหละครับเสียเปียงท่านผู้ชมนะเสียเปียงทิ้งครั้งหนึ่งเคยไปพบคุณทักษิณที่ฮ่องกงที่มาเก๊าที่นั่นที่นี่นะทุกวันนี้ก็โดนหลายคดีโทษก็หนักหนาสาหัสนะครับทีนี้นี่ไฮไลท์มันอยู่ตรงไหนคุณปูนาคดีนี้นี่ก็มีรายงานข่าวที่ยังไม่ยืนยันเป็นทางการนะแต่เขาบอกว่าค่อนข้างจะแน่นอนแล้วเพราะมีการไปทำข้อมูลปปชจู่ๆเขาจะฟ้องใครนี่ไม่ใช่ว่าจะนั่งเทียนเขาก็ต้องไปสืบไปสาวไปราวไปเรื่องไปสืบสาวราวเรื่องว่ากันอย่างนั้นไปสอบสวนสืบสวนมานะค่ะแล้วก็ทำข้อมูลมาแล้วก็มีรายงานข่าวว่าคดีนี้นี่นะฮะคนที่จะมาเป็นพยานปากเอกก็คือทางด้านของคุณบุญทรงเตรียพิรมค่ะ อันนี้ทางปปช.นะคะก็ยืนยันนะคะว่าจะถูกกันชื่อนะคะเอาไว้เป็นพยานในคดี
นะคะก็คือคุณบุญทรงจะถูกกันชื่อเอาไว้เป็นพยานในคดีไม่ใช่แค่คุณบุญทรงคนเดียวนะคะยังมีบริษัทเอกชนบางส่วนด้วยนะคะที่ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทางด้านของนายอภิชาติจันทร์สกุลนะคะหรือว่าเสียเปียงก็เนี่ยก็จะเข้ามาร่วมเป็นพยานในคดีนี้ด้วยนะคะเพิ่มเติมก็อย่างนี้เขาบอกว่าอย่างนี้ในชั้นของการไต่สวนนี่กรรมการปปช.นี่ในล็อตแรกใช่ไหมคุณปูนาก็มีเอกชนบางรายให้ถ้อยคำกับคณะอนุกรรมการไต่สวนว่าเคยบินไปพบกับนักการเมืองใหญ่ที่ดูไบเพื่อเจรจาซื้อขายข้าวอันนี้มันถึงว่าทำไมถึงโยงใหญ่ถึงคนอื่นด้วยโดยนักการเมืองใหญ่รายนี้บอกว่าให้มาซื้อข้าวกับนายอภิชาติจันทร์สกุลพรหรือเสียเปียงนี่นะซึ่งติดคุกอยู่ทุกวันนี้ได้เลยนะให้มาซื้อกับเสียเปียงได้เลยส่วนคนที่ชื่อเยาวภาเจ๊แดงนั้นเนี่ยนะก็เป็นแกนนำกลุ่มวังบัวบานในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นต้นสังกัดกลุ่มทางการเมืองของนายบุญทรงโดยในทางการเมืองว่ากันว่านางเยาวภานี่เปรียบเสมือนเจ้านายของนายบุญทรงจึงทำให้แจ้งข้อหาข้อกล่าวหาในคดีนี้ด้วย อันนี้เนี่ยคือจะได้เข้าใจว่าทำไมปปช.ถึงลากไปถึงตรงนู้นด้วยค่ะโดยในช่วงปลายเดือนตุลาคม2561ที่ประชุมคณะกรรมการปปช.มีมติอย่างเป็นทางการให้ไต่สวนนายทักษิณชินวัตรนางสาวยิ่งลักษณ์นางเยาวภาและมีการแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงแค่ก็กล่าวหาไปแล้วด้วยอย่างไรก็ดีการชี้มูลความผิดทางอาญาของคณะกรรมการปปช.ยังไม่ถือว่าเป็นที่สุดผู้ถูกกล่าวหาทุกรายยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาของศาลอันหมายถึงอันถึงที่สุดนะตอนนี้นี่ก็ต้องถือว่าคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยน่าจะแน่นอนแหละคุณทักษิณคุณเยาวภาเนี่ยก็ยังเป็นคนที่ถูกกล่าวหาคนที่ปปช.เขาให้ชี้แจงข้อเท็จจริงมานะแนวโน้มสุดท้ายก็รอฟังว่าปปช.จะชี้มูลไหมแต่งานนี้ก็มีกระแสข่าวว่าคุณบุญทรงนี่จัดให้เลยนะคุณบุญทรงวันก่อนโน้นถ้าคุณปูนาท่านผู้ชมจำได้ลูกชายเนี่ยของคุณบุญทรงก็ถูกเปิดตัวเป็นผู้สมัครของพรรคอะไรพรรคพลังประชารัฐชื่อจำยากขอไปจำไม่ได้ถอยหลังดูรูปไปเมื่อสักครู่แป๊บหนึ่งนี่คือคุณบุญทรงนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมดูหน้าจอเนี่ยคนขวามือนะครับคนที่สองนี่คือคุณบุญทรงเตรุยาพี่หลวงที่มีไม้เท้าด้วยใช่ไหมคุณปูนาเนี่ยนะฮะคุณบุญทรงนี่อันนี้เป็นภาพที่ออกจากคุกนะครับไปงานศพของคุณแม่นี่แหละครับตอนนั้นก็ลือกันสนั่นเอ้ยออกไปได้ยังไงอันนี้กรมราชทัณฑ์เขาก็ชี้แจงแล้วว่าออกไปตามระเบียบนะครับก็คือขอมีการขออนุญาตแล้วคุณแม่เสียชีวิตนี่ก็ราชทัณฑ์นี่กระทรวงเขาอนุญาตนะใครๆก็ใช้สิทธิ์นี้ได้คุณณัฐวุฒิรุ่งวงศ์นี่โทษณัฐวุฒิสายเกลือนนะก็ยังเคยใช้บริการนี้นะครับถูกขังอยู่ตอนนั้นก็ยังออกมางานศพของคุณพ่อหรือคุณแม่ผมจำไม่ได้นะฮะนี่คือคุณบุญส่งนะครับก็คอยจับตามองว่านะจะชี้มูลกันวันไหนก็คงเร็วนี้นะครับเดี๋ยวว่างๆคงจะได้คุยคุณหมอว่าลงหรือว่าคุยกับคนที่เกี่ยวข้องในคดีนี้อีกสักครั้งหนึ่งนะครับคุณบูนามีอะไรเพิ่มเติมปิดท้ายกันนิดนึงแล้วกันค่ะสั้นๆนะคะแต่ผมจะไม่มีอะไรนะอ๋อเรื่องนี้ไม่มีแล้วค่ะเดี๋ยวไปอีกเรื่องนึงนะคะพอดีเวลาใกล้หมดแล้วก็เอาเป็นทิ้งท้ายสั้นๆแล้วกันเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยหลายคนก็จับตามองเหมือนกันเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะเป็นมวยถูกคู่นะคะที่ทางด้านของคุณชูวิทย์นะคะกับคุณสันทนะเนี่ยก็มีการฟาดฟันกันนะเรื่องของนี้ยกยอดพรุ่งนี้ดีกว่าเล่าแล้วจะไม่มีรสชาตินี่นะเอาแถมท้าย2นาทีซะงั้นขออภัยแถมท้ายพักคุณแลมโบ้หน่อยไม่ได้พูดถึงคุณแลมโบ้มานานนิดนึงนะคะคุณแลมโบ้ก็กำลังขยับขับเคลื่อนยังไม่เปลี่ยนใจนะค่ะเขารวมไทยสร้างชาติอะไรกันคุณแลมโบ้ก็บอกผมเดินหน้าพรรคนี้พรรคเดียวนะคุณพี่สมบัติคุณพี่ปูนานี่พรรคนี้แหละครับพรรคอะไรอันนี้พรรคทอดไทยค่ะแต่ว่ามีการเปลี่ยนไปเป็นโลโก้ใหม่นะคุณผู้ชมก่อนหน้านี้จะเป็นโลโก้ทอดไทยสีเหลืองๆนะคะแต่ล่าสุดนะคะก็มีการเปิดตัวโลโก้พรรคใหม่ค่ะนี่เลยนะคะเป็นเหมือนเลข8ในอินฟินิตี้นะคะ
แบบนี้แล้วก็เดี๋ยววันนี้เขาก็มีความหมายมาให้ด้วยนะคะว่าหมายถึงอะไรคุณไทยเอาไอ้ตัวกราฟิกขึ้นมาเลยเขาจะแจงอยู่นะว่าสัญลักษณ์ใหม่โลโก้ใหม่เนี่ยหมายถึงอะไรนี่นะคะเขาก็บอกว่าเป็นการรวมคนไทยนะคะแล้วก็ร่วมมือร่วมใจนะคะแล้วก็เลข8ที่เป็นเหมือนอินฟินิตี้ตรงนี้ก็เหมือนการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ส่วนสีตรงเลข8สีแรกเนี่ยก็บอกว่าถูกต้องนะคะแล้วก็เที่ยงธรรมส่วนวงกลมสีน้ำเงินเนี่ยบอกว่าสามัคคีสมหวังสำเร็จแล้วก็มั่นคงนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือเทิดทูนสถาบันแล้วก็ศาสนาครับแล้วครับรวมอะไรนะพรรคเทิดไทยพรรคเทิดไทยค่ะเทิดไทยคุณแลมโบ้กับคุณดร.เสกสกลอัฏฐาวงศ์นะครับแล้วเราคอลัมน์เล็กๆคลองข่าวเล่าสถานการณ์ในว่างๆก็จะเปิดพื้นที่ให้กับคนดีๆคนเด่นๆนะครับมาแนะนำประวัติให้รับทราบกันบ้างนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนดีๆที่ลงสู่สนามการเมืองสนามการเมืองซึ่งมันมีแต่โคลนตมคุณปูนามีแต่สีเทาๆคนดีๆก็ต้องช่วยกันไปล้างแล้วครับนะใช้พลังความดีพลังความถูกต้องไปทำให้การเมืองมันขาวสะอาดมากขึ้นถึงแม้จะทำได้ยากมากก็ตามนะครับส่วนเรื่องของชูวิทย์มวยถูกคู่คนดูถูกใจนะฮะแล้วก็โยงมาถึงการเมืองสีเทาธุรกิจสีเทาของอะไรต่างๆเหล่านี้ยกย่อไว้พรุ่งนี้จะขมวดประเด็นเล่าแบบภาพรวมจะได้เข้าใจนะครับเอาละครับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังรายการพรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะ